ที่สเต็ปแรกนะคะของเจ๊ยาวเรซซิ่งนะคะจะนำรถ ADV 160คันนี้มาใส่น็อตสเตนเลสซึ่งบอกได้เลยว่าเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความแข็งแรงให้กับรถคันนี้ไม้ก่อนเปลี่ยนและหลังเปลี่ยนความหล่อนี่บอกได้เลยว่าชัดเจนตั้งแต่เดินมาเลยแล้วมาดูกันว่ารถคันนี้ ADV 160ใส่น็อตไปทั้งหมดกี่ชิ้นอย่าให้นับถ้านับไม่จบวันนี้นะคะเราก็เอา ADV 160นะคะมาทำการโหลดเตี้ยซึ่งก็เอาโหลดหน้ากันก่อนนะคะนี่เรามาที่โชว์รูมร้าน RSV Racing Shop นะคะก็อยู่ตรงถนนลาดพร้าวนะคะเอาป้ายแดงมาเลยนะคะเราไม่ได้แบบว่าเอารถมือสองหรืออะไรป้ายยังไม่มีเลยอ่ะรถเพิ่งออกมาได้2วันพี่วันแรกไม่ใส่น็อตเลยค่ะวันที่2เราก็มาโหลดเตี้ยกันเลยค่ะมาพี่ก็จะเอาน้ำมันออกใช่ออกก็ล้างก็ตรงใช่ครับล้างใหม่ก็กลับใหม่หมดเลยแล้วพี่ก็เลยเทคำนวณตามครับตามสูตรที่ร้านสูตรของที่ร้านของสูตรน้ำมันที่ร้านยังไงคะมันก็ปีนเบอร์20ก็ตัวนี้ก็จะใช้แค่140 cc อ๋อ140 cc ADV คันนี้พี่เห็นพวกพี่อยากโหลดได้เต็มที่ของที่นี่ก็คือ2นิ้วครับผมก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นเรื่องของสายโทลลิ่งใช่ครับถ้าโหลดเกินนั้นมันทำไมพี่มันจะแข็งกระด้างเกินกระด้างเกินใช่ครับขอแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ RSV Racing ค่ะซ้ออะไรคะซ้อโบค่ะซ้อโบนะคะเมนหลักร้านโด่งดังเลยตอนนี้นะคะจะเป็นชุดโหลดค่ะชุดโหลดของ Forza ที่แบบว่าขายดีมากๆเพราะรถอะอย่างสมมติ ADV คันนี้ที่จะยาวมาเนี่ยหน้ามันนิ่มเกินไปเวลาถนนเมืองไทยมันเวลาขับเร็วๆแล้วมันจะสายนิดๆเรามีความรู้สึกว่ามันไม่เกาะเราก็เลยมาปรึกษากับ RSV นะคะซึ่งเฮียเขาก็แนะนำมาว่าลองมาโหลดดูก่อนไหมสเต็ปแรกไปก่อนก็คือ2นิ้วค่ะแรกเลยแต่จริงๆว่าที่นี่มีโหลดตั้งแต่กี่นิ้วคะมี1นิ้ว 1.5 แล้วก็2นิ้วนะคะที่เราทำตอนนี้อ๋อแล้วก็สังเกตได้เลยว่าวันนี้มาเนี่ยรถที่จอดอยู่หน้าร้านเนี่ยจะเป็นรถโอ้โหตั้งแต่160 300 350นะคะจนรถบิ๊กไบค์วันนี้ก็ขอขอบคุณซอสนะคะ RHB ขอบคุณเจ๊ยาวมากค่ะหลังจากที่เราเอา ADV 160ไปใส่น็อตแล้วโหลดแล้วสเต็ปต่อไปก็คือเราอยากจะไปไล่ค่าแต่ว่าช่างพัดบอกเราว่าถ้าคุณอยากจะไล่ค่าคุณต้องทำท่อไปก่อนและจะไล่มาพี่กูบอกว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลแรกของเจ๊ยาวของเขาด้วยไปดูกันดีกว่าว่า All New ADV 160หน้าตาเป็นยังไงนี่คือพี่กู่อะถามเราก่อนเลยเพราะว่าอยากได้ท่อสีอะไรนะคะนี้เรามาคุยกับพี่กู่ก่อนว่าทำไมคอนเซ็ปต์ถึงทำตัวนี้เป็นทรงแบบนี้ให้ใจเยาว์นะคะเพราะว่าเห็นมีหลายทรงเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เจ้าของนะคะโปรเจกต์คันนี้เลยนะคะเป็นคันแรกเปิดซิงเลยใช่ไหมพี่กู่ใช่ครับเป็นคันแรกเลยครับเปิดซิงทำไมพี่กู่ถึงเลือกคอนเซ็ปต์หรือเลือกเขาเรียกว่าเลือกทรงเพราะว่าท่อมีหลายทรงที่เข้าไปหารถคันนี้ทำไมพี่กู่ถึงเลือกทรงนี้มาผมว่ามันจะแมทมากกว่าดูรถแล้วมันจะเป็นรถที่แนวเพียว
มันก็จะไม่แน่นเวลาแต่งเข้าไปรถมันจะไม่แน่นนะครับเราก็เลยต้องใช้ทรงนี้จริงๆรถคันนี้ All New ADV 160เนี่ยมันจะเป็นแนวเรื่องของแอดเวนเจอร์ออกแนวทัวริงนิดๆซึ่งมันไม่ใช่แนวเรซิ่งเลยยากไหมกับการทำท่อทรงนี้โอ้โหยากครับกว่าจะคิดทำได้เนี่ยตอนนี้อันนี้คืองานต้นแบบเลยครับต้นแบบเพราะว่ายังไม่มีการเปิดโมเป็นงานอย่างเป็นงานมือล้วนๆครับ DIY มือล้วนๆใช่ครับทุกอย่างคือเนี่ยครับมือกดมือบีบโค้งทุกโค้งนะครับมือล้วนโอ้โหพอแล้วเปิดซิงเลยคันนี้ใช่เป็นงานต้นแบบแล้วที่สำคัญคือจริงๆแล้วไอ้ตัวเพจตัวเนี้ยพี่กู่ทำได้หลากหลายสีตัวท่อทำได้หลายสีใช่ครับมันทำได้หมดครับมันอยู่ที่คอนเซ็ปต์ว่าเราจะได้สไตล์ไหนใช่เราก็เน้นตามใจลูกค้าเป็นหลักลูกค้าอยากได้อะไรเราจัดให้หมดทำไมพี่กู่ถึงเลือกคอท่อเป็นไฮเทคผมคิดว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับสำหรับงานพวกออโต้ที่มีCC สูงๆเนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปไล่ข้างอย่างน้อยๆมันต้องใช้ความร้อนที่เยอะอยู่แล้วถูกต้องครับส่วนมากแล้วก็รถรุ่นนี้จะเป็นรถทิพย์ซะส่วนใหญ่ความร้อนสูงแต่ว่าถ้าเราใช้พวกสแตนเลสเนี่ยอมความร้อนจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเราเน้นเรื่องระบายความร้อนให้มากกว่าให้มันโฟมากกว่าใช่ครับไม่ให้อั้นใช่ครับให้มันแบบระบายเอาโฟมมาแล้วมันเหมือนจะแรงขับมันจะเร่งได้ดีขึ้นออกตัวได้ดีขึ้นพอเครื่องไม่ร้อนพอท่อไม่ร้อนเครื่องไม่ร้อนรถเราก็วิ่งเหมือนกำลังก็ไม่ตกประมาณนี้ครับแค่ใส่ท่อมาอย่างเดียวพี่กู่ว่าอัตราเร่งมันจะดีขึ้นไหมแบบมันอาจจะไม่ได้ม้าขึ้นแบบอะไรหรอกเพราะว่ามันเรื่องของการที่เรายังใช้เดิมๆอยู่ครับดีขึ้นแน่นอนครับผมรับประกันเลยครับต้นดีขึ้นหรือว่าไงอะทั้งต้นทั้งปลายดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าสำหรับปลายเนี่ยเราต้องไปเพิ่มที่รอบชามรอบเม็ดมันประมาณนะครับใช่ครับเพราะว่าเดิมๆมันอาจจะตัดรอบไว้ที่เครื่องมันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เครื่องมันกำหนดไว้อยู่แล้วใช่ครับแต่ที่สำคัญคือเสียงหล่อมากเลยมาฟังเสียงกันดูฟังเสียงดูดีกว่าครับเหมือนฟอร์ซ่า350เลยไหมครับใช่เสียงเดียวกันเลยเสียงเดียวกันเลยใช่ไหมครับติดมือไหมครับลองเล่นยังไงนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่กูมหาชัยมากนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ๊ยาวนะคะว่าสเต็ปต่อไปที่เจ๊ยาวจะนำ All New ADV 160ไปที่ที่อู่ช่างนครสวรรค์นะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าคันนี้สเต็ปนี้ช่างพัดนครสวรรค์นะคะจะทำให้เจ๊ยาวในสเต็ปแบบไหนสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ยาวครับช่างพัดวันนี้เจ๊ยาวเอา ADV 160มาเนี่ยช่างพัดจะทำอะไรกับคันนี้บ้างคือเห็นรถละสภาพรถละข้างโอเพ่นครับข้างโอเพ่นครับจะเอาไปทำท่อพี่กู่มาครับเพราะว่าช่างพัดบอกว่ามันจะต้องไล่ครับไปหาใช่ครับถูกไหมครับข้างโอเพ่นช่างพัดคิดว่ามันจะขึ้นอยู่ประมาณกี่ตัวอย่างน้อยต้องมี2ตัวครับ2ตัวครับแรงม้า2ตัวครับเพราะฉะนั้นก็แล้วถ้าอัตราเร่งอ่ะมันจะมากขึ้นมาประมาณเท่าไหร่อัตราเร่งก็ขี่ติดมือขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมาบิดติดเลยแซงแน่นอน 100% ครับสำหรับขึ้นเขาหรือแบกน้ำหนักคนที่น้ำหนักเยอะใหญ่หรือใส่ปี๊บใส่อะไรพวกนี้ไปได้ครับโอ้ทุกคงทุกของได้ครับคันนี้100 ADV 160เนี่ยมีคนมาทำเยอะไหมตอนนี้เริ่มมีมาทำแล้วครับเยอะครับแต่ประเด็นของคันนี้ ADV 160ที่มันมีปัญหาอยู่นะตอนนี้ก็คือตัวเฟืองน้ำมันรูดซึ่งจะถามช่างพัดซึ่งเป็นช่างสายสายพานโดยตรงเพราะทำตัวฟอร์ซ่า350แล้วก็ PCXเคยมีปัญหานี้มาที่อู่บ้างป่ะตอนนี้ที่ผมเองผมยังไม่เจอครับยังไม่มีเลยใช่ครับยังไม่มีเห็นช่างพัดบอกกับเราตั้งแต่ตอนแรกที่ถามเลยเขาบอกว่าน่าจะรุ่นใหม่น่าจะแก้แล้วมั้งใช่ครับใช่ครับรุ่นนี้น่าจะแก้มาแล้วครับเพราะผมก็ยังไม่ได้เคยรื้อข้างในดูเหมือนกันครับทำแค่เป็นข้างโอเพ่นอะไรพวกนี้อ๋อแต่เท่าที่รู้ก็คือเท่าที่ดูก็คือมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะยังไม่มีใครเข้ามาแล้วแก้ปัญหาตรงนี้มีปัญหาตรงนี้นะคะถ้าใครกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเฟืองรูดนะคะก็เข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการของไทยฮอนด้าทั่วประเทศนะคะว่ากังวลใจเหมือนมีความรู้สึกว่ามีปัญหาจริงๆก็ลองเข้าไปทางศูนย์ก็จะรับการตรวจสอบให้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็วันนี้เขาจะทำรถเจ๋ยให้เป็นแนวทัวริงที่ดูเรซซิ่งนิดๆโดยการทั้ง
ทำไล่ข้างโอเพ่นเดี๋ยวค่อยไปตามช่างพัดดูว่าตอนนี้ช่างพัดจะเปลี่ยนอะไรให้เจ้ายาวบ้างครับเหลืออะไรช่างพัดเหลือใส่เรือนแค่เสร็จแล้วครับใส่เรือนกระเจาะหม้อกองใส่เรือนเร่งเหรอใช่ครับเรือนเร่งไปทำอะไรมั่งขวานขวานเพาะให้มันใหญ่ขึ้นให้อากาศเข้าได้เยอะขึ้นอ๋อเพื่อจะได้โฟหอกหาปลายใช่ไหมใช่ครับอ๋อโดยปกติอ่ะจะขวานอยู่ที่กี่มิล32 มิล32 มิลรับเดิมเดิมมันกี่มิลนะ28 จุดโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะครับ3 มิลครึ่ง3 มิลครึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าสมมติเดิมๆเนี่ยขึ้นไดโน่อยู่ที่เท่าไหร่พอไล่ข้างโอเพ่นแล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับโดยปกติ ADV 160ช่างพัดตอนเนี้ยรถมันเพิ่งออกมาได้สักพักนึงอ่ะโดยจริงๆรถออกมาพักนึงใหญ่ๆแล้วรถไม่ค่อยมีเพิ่งจะได้รถกันมาแล้วคราวนี้มีคนมาทำเยอะมั้ยครับเริ่มมีมาแล้วแต่ว่าฟิลลิ่งในการทำส่วนใหญ่จะเป็นอะไรเป็นทัวริ่งใช่เพราะว่าด้วยบอดี้ครับไม่ใครเอามาแว้นมาแดกใช่มั้ยเออครับจะยาวก็เลยเอามาทำเรื่องของไล่ข้างโอเพ่นครับช่างพัดว่ามันจะขึ้นมาประมาณเท่าไหร่มันจะแรงอัตราเร่งจะขึ้นมาไหมเยอะไหมต้องขึ้นครับต้องให้เยอะเลยครับประมาณเท่าไหร่เอาให้หนูขับไปทำงานได้เนาะเอาให้หนูขับไปทำงานได้เนาะบิดบิดยกหล่อเดี๋ยวปั่นบนไดโน่เดี๋ยวดูเลยครับในมุมมองอ่ะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ต้องเยอะครับต้องเยอะเข็นเองได้เหรอไม่ได้เปลี่ยนกล่องไม่ได้ทำกล่องไม่ได้ทำเครื่องไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ไล่ข้างไล่ข้างไล่หัวฉีดนี่นะครับคิดว่าได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ต้องลองดูครับขี่อัตราเร่งมันตอบสนองช้านิดนึงคือมันไม่ชินกับเราที่เคยลองหลายๆรุ่นใช่ครับใช่ครับตัว160พี่ก็ยังลองใช่ครับมายังมันอัตราเร่งใช่ครับดีกว่านี้ใช่ครับใช่ครับพี่ก็เลยมองว่าน่าจะใส่แคมเพิ่มใช่เพิ่มแคมแล้วก็ไล่ข้างของเพื่อนใส่แคมน่าจะดีขึ้นแล้วครับน่าจะโฟขึ้นใช่ครับคิดว่าขึ้นเยอะก็เยอะไม่เยอะช่างมันเถอะแต่ขอให้มันขับแล้วสนุกใช่ครับขี่สนุกแน่ถ้าขี่สายโทลิ่งอ่ะเวลาขึ้นเขาอะไรเงี้ยบิดบุ๊กมันก็ต้องมาเลยไม่ต้องมารออะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผมอันนี้ตูนนะครับร้านตูนสุทธิสารมาต่องานของรถ ADV 160ครับผมต่อจากพี่เยาจัดสภาพ ADV แนวซิ่งอันนี้หลังจากพี่ยาวก็ไปทำเครื่องยนต์ก็มาจับสภาพต่อที่ร้านตูนแนะนำเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้เลยครับด้านหน้าก่อนเลยครับอันนี้เป็นชิวสโมกดำนะครับเป็นชิวทรงสั้นทรงเตี้ยตามภาษาบ้านเราครับใส่แล้วหน้าของเจ้ารถ ADV 160ตัวใหม่เนี่ยมันจะดุดันขึ้นครับเป็นแนวสปอร์ตซิ่งเปลี่ยนเป็นสีล้อครับจากสีดำเป็นสีน้ำเงินครับน้ำเงินแก้วอะไรประมาณนี้ที่เขาเรียกกันครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยงานคาร์บอนครับงานคาร์บอนก็ผสมกับสีดำด้านครับก็มีเก๊มีครอบแฮนด์มีครอบสวิตช์กุญแจฝาถังน้ำมันอะไรประมาณนี้ไล่มาเลยครับตรงนี้จะเป็นงานคาร์บอนแล้วดูแล้วมันสะดุดตาแล้วก็กระจกเป็นกระจกปลายแฮนด์ครับเพิ่มความสปอร์ตขึ้นแล้วเบาะนะครับเป็นเบาะของยงห้อยขวางครับทรงสปอร์ตนี่ครับโลโก้แกคาดเป็นสีดำน้ำเงินแล้วก็มีคาร์บอนนี่ครับคาร์บอนฝาหม้อน้ำมีการล้มข้างท่อที่จะมาเพิ่มเติมแล้วก็นี่ครับมะกองท้ายเบาะให้มันเข้ากับสีรถเพิ่มความสปอร์ตซิ่งลงไปครับคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอ
ราได้นำรถ ADV 160นะคะไปแต่งมาแล้วก็ทั้งการ modify นะคะก็คือตั้งแต่การทำเครื่องนะคะไล่ข้าง open นะคะก็จนมาถึงการแต่งภายนอกแล้วจริงๆอ่ะคอนเซปต์รถคันนี้มันจะต้องเสร็จแล้วตอนนี้เอาดีๆเลยก็คือเรามีปัญหาขาข้างหลังซึ่งจริงๆนะตอนนี้จริงขาเนี่ยคือขาหน้าแต่ขาหน้ามันอยู่ข้างซ้ายแต่ไอ้ปั๊มที่เราได้เนี่ยมันอยู่ข้างขวาเพราะฉะนั้นมันใส่ด้วยกันไม่ได้แต่ไอ้ปั๊มอันเนี้ยมันอยู่ข้างซ้ายแต่มันก็ใส่ขาตัวนี้ไม่ได้เพราะขาตัวนี้แล้วก็ใช้กับจานไม่ได้ด้วยมันใช้กับจานไม่ได้ด้วยจาน280จานตัวใหญ่ตรงนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้โอ้โหปัญหาบังเกิดมันไม่ใช่หาง่ายๆนะคะจะยาวไปมาแล้วไปหลายที่ไปหลายโรงงานเราจะไม่ไปร้านค้าเราจะเจาะไปที่โรงงานซึ่งบอกได้เลยว่ามันหายากมากหาตอนนี้เราหาได้จานขาดขาได้ขาขาดปั๊มได้ปั๊มขาดขาสลับกันไปสลับกันมาจะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาวิธีการแก้กับร้าน RSV Racing Shop พี่ลินจะแปลงตัวขาให้เรามาดูว่ามันจะลงตัวกับของที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้หรือไม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ Accessory นะคะจากลูกค้าสปอนเซอร์ใจดีนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเจ๊ยาวจะบอกว่ามีเจ้าไหนมั่งเนาะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันก็คือจะมีการเปลี่ยนปั๊มบนเป็นเรซซิ่งบอยซ้ายขวาเนาะอ่ะพี่มีทั้งซ้ายขวาให้เราโอเคเรื่องปั๊มกระจานจานหน้ารุ่นนี้ได้คามูอิ280ได้ค่ะได้คราวนี้เราจะใส่ปั๊มตัวไหนระหว่างปั๊มตัวนี้กับปั๊ม4ฮอตสวิฟอันไหนที่มันเข้าก็คือตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ของเรซซิ่งบอยกับจานตัวนี้แต่ประเด็นก็คือขาขาแปลงขาจะต้องไปแปลงใช่ค่ะก็คือสร้างชิ้นนี้ใหม่ค่ะสร้างชิ้นนี้ใหม่อ๋อเอาชิ้นนี้ออกใช่ค่ะเพราะว่าต้องขยายหน้าจานตามหน้าจานด้วยค่ะอ๋อขยายตามหน้าจานใช่ค่ะรูจะได้ตรงกันแปลงขาของ RSV โอเคอันนี้จบจะไปหลังปั๊มนี้เราใช้ปั๊มด้วงของสวิฟค่ะใช่สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโอ้โหกำลังงงๆกับน้องอยู่ไม่เป็นไรเข้าใจแล้วเข้าใจแน่แต่หนูก็ได้อธิบายกับน้องน่าจะได้เข้าใจกันตรงกันว่าหนูขาดอะไรเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพี่เปลี่ยนจานนะคะทำขาได้ดีใช้ปั๊มของสวิตช์นะโอเคจบคราวนี้ก็มีแค่ใส่ถักที่จะต้องมีการเพิ่มเข้าไปพี่ลินบอกหน่อยดิว่าในการทำรถที่นอกกระแสเงี้ยแล้วมาเซตช่วงล่างมาเงี้ยมันยากขนาดไหนก็ถามว่ายากไม่ยากหรอกครับเพราะว่าระบบโชคเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ที่ตอบโจทย์กันตอนนี้ก็คือเรื่องเซ็ตโชคพวกหน้าโชคหลังเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าคนใช้งานประจำวันเนี่ยตรงประเด็นเลยคือโชคที่ติดรถมาเนี่ยบางทีเขาจะเซ็ตมานุ่มเกินไปเออใช่พอนุ่มเกินไปเนี่ยมันถนนบ้านเราเนี่ยมันจะมีลูกระนาดบ้างมีหลุมมีอะไรบ้างเนี่ยเวลาขับเลยมันดูแบบไม่ค่อยมั่นใจทีบางทีไม่จุกท้องพี่ใช่ใช่จุกท้องมันกระแทกแรงเกินไปเออครับผมแล้วอย่างชุดโหลดของผมนี่ตอนนี้ก็คือตอบโจทย์มากตรงที่ว่าเข้าโค้งดีโดดเนินตกหลุมเนี่ยไม่กระแทกใช่ก็ตอบโจทย์เนี่ยตั้งกล้องมาลองขับดูครับบอกได้เลยว่ารถมันต่างกับฟีลลิ่งต่างเพราะมันขับเดิมๆอยู่มันยังไม่โหลดเพราะฉะนั้นมันจะบอกเลยเวลาลงล่วงหน้าใจเวลามันปุ๊บมันจะแบบวิวลงไปแล้วขึ้นมาถ้ารถไม่เซ็ตเลยเนี่ยเวลาขับเนี่ยขับถ้าไม่ตกหลุมไม่เป็นไรนะมันก็นุ่มแต่เวลาตกหลุมแรงๆหรือว่าเข้าโค้งเนี่ยมันจะโยนโยนมันไม่เกาะถนนใช่แต่อันนี้มันเหมือนแบบดูแล้วแบบมันจะหนึบขึ้นกว่าหนึบดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะมากแล้วเพิ่งรู้เนี่ยว่าพี่ลินก็คือโอ้ยอย่าบอกว่าตัวเองโง่มานานเรื่องระบบช่วงเบรกระบบอะไรเงี้ยพี่ลินนี่แบบว่าทำมาก่อนตั้งแต่แรกๆเลยป่ะก็ถ้าจะนับถึงวันนี้นะเพราะว่าร่วม20ปีนะที่บอกว่าเราทำมานานน่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเรามีอะไรรุ่นไหนบ้างนี่อย่างพวกเนี้ยขากันสะบัดบิ๊กไบค์เนี่ยผมมีเกือบทุกรุ่นนะบิ๊กไบค์เนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นพวกขาปั๊มที่เราทำมานะมันก็มีตั้งแต่รถเล็กรถใหญ่แต่ว่าที่มีในสต็อกจริงๆอ่ะจะเป็นรถใหญ่ ADV 160มีมั้ย ADV 160ก็มีนะอันนี้จะเป็นสายปั๊มหูชิดซึ่งปั๊ม4ฮอตหูชิดอ่ะเซ็นเตอร์มัน40มิลครับตรงเนี้ยก็จะมีอยู่
แล้วก็ชุดหลังๆมันน้อยก็ถามว่ามีอยู่นี่ชุดหลังก็จะเป็นประมาณนี้ที่ใส่กับปักข้างปักอะไรพวกนี้เนี่ยที่ชุดของมันเลยจะเป็น240แล้วก็ขามันทำไมต้องทำ240เพราะว่าที่เราทำ240เราทำปั๊มเข้าหาตัวรถคือถ้าใส่220เนี่ยปั๊มปักข้างเนี่ยมันไปติดล้อแต่ถ้าเป็นปั๊ม4 in 4ปั๊มด้วงเนี่ยมันจะไม่ติดแต่ปั๊มพวกนั้นมันจะแพงผมเลยต้องทำเซตนี้ออกมาเพื่อรองรับใช่ตลาดซึ่งบางคนเนี่ยเขาไปดัดแปลงมันทำยากอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะถ้าคนเข้าใจว่าควรจะจัดเซตไหนให้ลูกค้ามันอยู่ที่งบในกระเป๋าด้วยมันอยู่ที่งบในกระเป๋าลูกค้าด้วยนี่อย่างหน้าหลังก็จะเป็นประมาณนี้แต่อย่างของพี่ยาววันนี้ข้างหลังเป็นปั๊มสไตล์ด้วงแต่ข้างหน้าเป็นของLeasing Boy ใช่ก็ต้องทำขาทั้งเพราะว่าขามันไม่ได้รองรับมาตั้งแต่แรกใช่มันก็ต้องมานั่ง CNC ใหม่ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีความรู้ด้วยที่ตายเลยนะนี่คือปัญหาของรถที่แตกแหกออกจากแนวเดิมๆที่เขาแต่งกันใช่อาจจะใส่ปั๊มที่เขาฮิตกันอ่ะเราไม่ได้ไปเล่นแบบเหมือนเขาใช่มันแพงไปเราต้องการให้คนที่ตามงบเราใช่มีระดับใช่ควักได้ขอบคุณพี่ลิลมากเลยค่ะบางคนเขาไม่อยากเปลี่ยนยางไงใช่เขาอยากเปลี่ยนปั๊มเดียวอะไรเงี้ยงบไม่มีอะไรเงี้ยมีปั๊มงบน้อยงบน้อยแต่งตามราคารถไงใช่งานแปลงยากปะใช่งานแปลงแล้วมันไม่มีใครทำไปได้นะทำไมถึงยากคือว่ามันจะต้องวาดแบบสร้างใหม่เขียนแบบร่างแบบก่อนแล้วมานั่งคำนึงในการยึดเนี่ยตัวยึดอีกอะเพื่อไปรองรับประตูจานดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาได้ตัวเนี้ยทุกอย่างเนี่ยมันมีสำเร็จอันนี้ก็ยากท่อก็ยากแต่พี่กู่บอกว่ามันคือตัวใช้150มาได้มันเปลี่ยนคลองเดียวใช่เปลี่ยนแค่ตรงช่วงคอมันรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะไม่เหมือนกันใช่แล้วมาดัดหากันเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ปลายมันเท่ากันใช่ไอ้ตัวเนี้ยดัดหาไอ้ตัวนี้ก็แพงหน่อย10,000กว่าบาทใช่ไทเทนทั้งรุ่นลงไปเซิร์ฟในกลุ่มแล้วเนาะรู้สึกจะไม่มีคนคุยเรื่องล้อเลยไม่มีเลยตอนนี้จะคุยเรื่องตัวอื่นมากกว่าใช่โช๊คคุยเรื่องโช๊คคุยเรื่องระบบเบรกมากที่สุดแล้วก็ผู้หญิงขับก็เรื่องความสูงเขาถามหนูว่าโหลดหน้าแล้วข้างหลังมันกึดๆแบบเหมือนกับว่าตลกไหมหนูบอกว่าไม่นะข้างหลังอ่ะจริงๆมันไม่เท่าไหร่แต่มันดีกว่าตรงคือหน้ามันทำให้เราไม่ต้องขยิ่งเยอะมากเกินไปแต่ลงมา2นิ้วก็เยอะเหมือนกันใช่เวลาเรามันขี่ง่ายขึ้นแล้วก็พอเซ็ตโชคไปนี่นะผมโดดลงมาให้พี่ยาวด้วยเวลาขี่โดดเนินหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ฟิลในการขับดีกว่าเข้าโค้งโดดเนินรถจะไม่สายตอนนี้พอเรามาอัปเกรดเรื่องระบบเบรกใช่ป่ะได้ปั๊มตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากใช่เขาบอกปั๊มตัวนี้ผมใส่ทั้ง Forza ใส่ทั้ง ADV ลูกค้าคือแฮปปี้มีคนปั๊มตัวเนี้ยในกลุ่มก็พูดเยอะก็ปั๊มตัวนี้ดีเลยคือหนึ่งล่ะลูกสูบเบรกมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันสามารถปรับแรงดันจะเอาใกล้เอาไกลได้อ๋อปรับมันได้ใช่แล้วก็ลูกสูบมันใหญ่ขึ้นเวลาสั่งงานอ่ะมันจะดีขึ้นกว่าปั๊มเด็ดเดิมดีเลยตัวนี้เหมาะสำหรับพี่เอาด้วยเช่นแบบว่าระยะจริงๆหนูเล็กกว่าคนอื่นจริงๆเนี่ยเขาขับจริงๆเขาจะแค่2 มิลใช่ใช่ผมก็2มิลเหมือนกันใช่เขาจะไม่ค่อยกำแบบเต็มมือเท่าไหร่ใช่เดี๋ยวลองเอาออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปลองทดสอบขี่ดูได้ทดสอบThank you.
สวัสดีครับผมเมฆครับจากทีมงานพี่เอานะครับวันนี้พี่เอาให้มารีวิวรถ ADV 160ผมได้ลองขี่คันนี้ตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยครับคันนี้ตอนออกจากศูนย์ผมขี่จากศูนย์กลับมาที่ออฟฟิศครับผมรู้สึกคือมันเหมือนรถที่ออกจากศูนย์ปกติเลยความสนุกมันก็ขี่ถามว่าขี่สนุกไหมก็สนุกครับแต่ผมกังวลเรื่องความใหญ่ตอนขี่มันครั้งแรกส่วนตอนที่พี่เอาไปแต่งเริ่มจากอย่างแรกเลยท่อพี่กู่ครับความเร็วมันขึ้นมาจากเดิมถามว่าขึ้นมาเยอะไหมผมว่าก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับหลังจากที่ได้ลองส่วนสองหลังจากที่พี่เอาไปเปลี่ยนแคมไล่ข้างความเร็วมันขึ้นมาค่อนข้างดีเลยครับขี่สนุกขี่มันแน่นอนความรู้สึกหลังขี่ ADV 160ที่แต่งมาแล้วฟิลความรู้สึกมันฟิลดีมากฟิลกู๊ดมากสนุกมากแน่นอนครับหลังจากเปิดตัววันนั้นจนมาถึงวันนี้นะคะก็รถทยอยได้กันนะคะก็ได้กันมาหลากหลายและแล้วก็ลูกค้าก็ขับกันไปเยอะแล้วนะคะมีประชาชนทั่วไปขับกันไปเยอะแล้วแล้วก็แต่งแนวสไตล์ทัวริงแต่จะยาวเรียลไทม์คาร์แม็กซีนะคะเราต้องการเห็นความแตกต่างจากที่เราเคยเห็นในกลุ่มในขับต่างๆหรือในท้องถนนจะแต่งไปในแนวทัวริงวันนี้เราเอามาแต่งแนวเรซิ่งซึ่งบอกได้เลยว่าก็ไม่ใช่เรซิ่งจ๋าแต่ขับได้จริงในถนนแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะวันนี้เราแต่งอะไรบ้างกับ ADV 160คันนี้นะคะเริ่มแรกเลยดีกว่าสังเกตได้เลยว่าเจ๊ยาวจะเริ่มจากน็อตเฮงนะคะเฮงสกูไม่หล่อได้ขนาดนี้ถ้าขาดน็อตเฮงเพราะว่าน็อตเฮงนี่เขาเอารถเราไปวัดแบบเลยแล้วก็ตอนแรกนึกว่ามันจะใส่กับตัว150ได้แต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่มันมีมากกว่า150เยอะมากซึ่งมันเป็นถุงเลยเราเอามาเริ่มการไล่ข้างโอเพนจากการไล่ข้างโอเพนเดิมๆนะคะมันอัตราเร่งก็ดีอยู่แล้วรถออกมาตอบสนองดีอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นจะยาวอยากเปิดค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงเปิดแล้วติดมือเราต้องการนะคะให้รถนะคะเร่งติดมือตั้งแต่สเต็ปแรกที่เราเปิดรถเลยสตาร์ทรถปุ๊บซึ่งเร่งติดมือและไปพร้อมเราเลยรถคันนี้เราเริ่มเอาไปปรึกษากับช่างพัดนครสวรรค์ก่อนช่างพัดเลยบอกว่านั้นลองอะไรข้างก็สเต็ปแรกนะคะพอเราเริ่มไล่ข้างแล้วช่างพัดเลยเห็นว่ามันต้องเติมใส่แคมให้โอเพนปลายดีก็คือให้รอบมันมาตั้งแต่ต้นจนปลายก็คือวิ่งได้ยาวๆไม่มีสะดุดราคาที่จับต้องได้นะคะก็อยู่ประมาณอยู่เลนส์ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ช่างพัดบอกว่าไล่ข้างก็คือเราจะต้องทำท่อหาการไล่ข้างเพราะฉะนั้นท่อที่จะยาวมองก็คือจะเป็นท่อพี่กู่มหาชัยจะเป็นท่อไทเทเนียมท่ออันนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งมันไม่ได้ง่ายเพราะว่า ADV 160มันยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราเลยทำท่อและท่อตัวนี้มันไม่มีสำเร็จรูปพี่กู่จะต้องขึ้นใหม่ตั้งแต่คอท่อมาจนถึงปลายท่อไทเทเนียมตัวนี้พี่กู่จะขายอยู่ประมาณสักหมื่นต้นๆไม่เกิน15,000เพราะฉะนั้นราคาเนี้ยเราต้องไปถามที่กู่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราไล่ข้างโอเพนปุ๊บเราก็ต้องมาโหลดช่วงล่างโหลดหน้า2นิ้วจากพี่ลินนะคะแต่พี่ลินมีราคาโหลดตั้งแต่ตัว1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วราคาสเต็ปเขาก็อยู่ตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึง 2,500 เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การโหลดว่าจะโหลดกี่นิ้วโหลดหลังนะคะโดยการใช้แก๊สซี่เป็นตัวปรับรีบาวแก๊สซี่ก็ทำให้ใหม่เพราะตัว ADV 160เนี่ยเป็นตัวใหม่เหมือนกันเขาจะใช้ตัว PCX มาก็จริงแต่ว่ามันจะต้องปรับสเต็ปให้เข้าหารถนะคะอันนี้พอเจ๊ยาวเริ่มระบบของการโหลดละช่วงล่างละเราก็เริ่มมาแต่งออปชั่นด้านบนบ้างเราก็เลยทำการไปแต่งสวยงามที่พี่ตูนสุทธิสารพี่ตูนเก่งด้านไหนพี่ตูนเก่งด้านคาร์บอนแคปราเพราะแกทำเองเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนของคาร์บอนแคปราเนี่ยมีหลายชิ้นเนี่ยเราจับแมตเพื่อไม่ต้องการให้มันเลอะเทอะแล้วมันจะหนักมากเกินไปถ้าเราพุ่มคาร์บอนทางคันเราจึงเลือกใช้แค่บางชิ้นทั้งหมดของคาร์บอนตัวนี้จะอยู่ที่เรทราคาจะอยู่ที่ 12,000 บาทไม่ใช่คาร์บอนอย่างเดียวที่ 12,000 บาทราคานี้จะรวมชิลหน้าซึ่งชิลหน้าของพี่ตูนสุทธิสารนี่เป็นชิลที่ค่อนข้างที่ดูเรซิ่งแล้วเพราะเดิมๆมันจะเป็นชิลสูงใสแต่ถ้าเยาอยากได้แนวคลึงกินและดุนิดๆก็จะขอเขาเป็นชิลสั้นและก็กระจกมองข้างนี่ 12,000 บาทของพี่ตูนสุทธิสารได้ทั้งชิลหน้าได้ทั้งกระจกมองข้างได้ทั้งเคปลาเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาพี่ตูนโดดเด่นเรื่องการทำสีล้อเขาทำเองนะคะไม่ได้ส่งที่ไหนพี่ตูนมีโรงงานทำสีล้อเองซึ่งตอนแรกเราอยากจะทำล้อแม็กแต่เนื่องจากว่าล้อแม็กรุ่นนี้เราหายากมันต้องรอและรอนานเพราะฉะนั้นพี่ตูนปรึกษาพี่ตูนบอกว่าเอาเดิมๆไปทำสี
มันจะดูสวยและเด่นเราก็จะมีฝาปิดล้อหลังนะคะของ Moritech แล้วก็มีกันล้มของ Moritech ด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูต่อไปเรื่องของระบบของปั๊มบนระบบเบรกละระบบเบรกปั๊มบนเนี่ยหาได้จาก Racing Boy นะคะปั๊มบนเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ราคาอยู่ประมาณตัว14มิลก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าค่ะก็แล้วแต่เนาะแต่ว่า 5,000 กว่าเนี่ยหาซื้อได้ Shopee หรือร้านค้าได้แต่ยังไม่รวมใส่ถ้ารวมใส่มันก็สเต็ปแต่ละเจ้าก็ไม่เหมือนกันส่วนอันดับ2คือปั๊มล่างปัญหาหลักๆเลยที่จะยาวเครียดที่สุดในการทำรถก็คือปั๊มกว่าจะหาได้เราได้จานมาจากคามุยอีกก็คือของพี่ตู่ปากน้ำตู่ให้จานตัว280มาจานค่อนข้างใหญ่ขายึดเนี่ยที่ประกบกับตัวปั๊มของ4 Port Racing Boy เนี่ยก็มาจากพี่ลิน RSV เป็นการสร้างใหม่เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่ายังไม่มีที่ไหนเคยทำและแกก็ทำเจ้าแรกเป็นคนแรกให้เราตัวขายึดอันนี้จะเป็นของทางพี่ลินนะคะจานจะเป็นของคามุอิพี่ตูปักน้ำปั๊มจะเป็นของ Racing Boy นี่อันนี้คือปั๊มหน้ามาดูปั๊มหลังค่ะเราได้จานตัว220แต่มีปัญหาเรื่องปั๊มที่ปั๊มขายึดมันไม่มีแล้วถ้าเรามีเงินในกระเป๋าเท่านี้หรือเราจะอยากใช้จานเดิมอ่ะเราจะทำยังไงได้พี่เลนเลยออกแบบขายึดตัวใหม่ล่าสุดให้ใช้กับจานเดิมซึ่งยังไม่มีใครเคยทำให้กับทางเรานะคะให้กับทางเจ๊ยาวเรียลไทม์นะคะก็คือขายึดตัวนี้กับตัวปั๊มสวิฟต์นะคะตัวขายึดทั้งหน้าหลังเนี่ยพี่เลนจะขายอยู่ประมาณขาละ 1,200 บาทถ้าเป็นตัวปั๊มหาซื้อ Racing Boy ได้ปั๊มบนนะคะจะอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทปั๊มล่างนะคะปั๊มหน้าจะอยู่ที่ตัว 2,500 กว่าบาทส่วนปั๊มหลังของสวิฟต์เนี่ยเป็นปั๊มด้วงก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะจานหน้าหลังคามุอินะคะจานหน้านะคะตัว280นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทตัวส่วนจานหลังนะคะ220ไซส์เดิมแต่เป็นแนว Racing จะอยู่ที่ตัว 2,200 บาทพอระบบเบรกนะคะก็นึกถึงได้เลยนั่นก็คือสายเบรกนะคะสายเบรกนะคะจะอยู่ที่เส้นละ 1,800 บาทนะคะเราต้องใช้ถึง4เส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าพี่ลินจัดให้แล้วก็มาหลังจากปั๊มหลังจากระบบเบรกช่วงล่างเราได้ทำการตกแต่งแล้วคราวนี้มาด้านบนบากเราก็เลยได้ทำการใส่เบาะนี่มีการเปลี่ยนเบาะนิดนึงให้มันเตี้ยลงเพราะด้วยเจียวสัญลักษณ์ค่อนข้างที่จะเตี้ยแล้วอยากได้เบาะที่แมทช์กับตัวรถเราก็เลยได้ความอนุเคราะห์นะคะในการดีไซน์แล้วก็พี่ใหญ่นะคะหรือร้านยงห้วยขวางเนี่ยทำการดีไซน์ออกแบบตัวเบาะให้ตรงกับสัญลักษณ์ของเจียวคือนั่งได้ครับนั่งได้แล้วพิงได้สบายจะขายอยู่นะคะเขาจะพร้อมสับเลยอยู่แค่ 2,000 และที่สำคัญเขามี delivery ด้วยคุณสนใจคุณเสิร์ชได้เลยนะคะร้านยงห้วยขวางอ้ออีกเรื่องนึงหม้อน้ำตัวนี้นะคะใช้หม้อน้ำของ BRD เพราะว่าในเมื่อเราทำเครื่องแล้วเราต้องการการระบายค่อนข้างดีระบายเรื่องความร้อนได้ดีหม้อน้ำ BRD ขึ้นชื่ออยู่แล้วเราไม่พลาดอยู่แล้วนะคะ BRD จะใช้หม้อน้ำตัวเดียวกับตัว PCX 160ซึ่งสามารถใช้ตัว ADV ได้เพราะฉะนั้นง่ายเลยหม้อน้ำก็จะอยู่ที่ราวๆ 2,000 กว่าบาทก็บอกได้เลยนะคะคันนี้กว่าจะแต่งได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องสติกเกอร์ถ้าคุณสังเกตเลยสติกเกอร์ทุกคนจะบอกว่าชอบสติกเกอร์ไปลงในกลุ่มมาหลายรอบแล้วในกลุ่มถามพี่สติกเกอร์นี่สั่งซื้อที่ไหนอันนี้พูดตรงๆเลยเจ๊ยาวค่ะดีไซน์เองออกแบบเองน้องๆช่วยกันฝ่ายกราฟิกช่วยกันโหเราแบบทุ่มทุนมากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกกว่าจะให้มันลงตัวและเป็นอะไรที่แมทช์กับตัวรถไม่ให้ดูแบบเลอะเทอะอยากให้ดูคลีนเพราะฉะนั้นสติกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองหาซื้อได้ที่ร้านป้าย76บายเจ๊ยาวเรซิ่งค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลายๆท่านนะคะที่ทั้งอนุเคราะห์นะคะให้คำปรึกษาให้ความรู้แล้วก็คันนี้ถือว่าเป็นรถต้นแบบของเจ๊ยาวเลยและรถต้นแบบของหลายๆโรงงานที่ช่วยเจ๊ยาวในการรังสรรค์ให้ได้รถคันนี้ขึ้นมาประทับใจตัวเองนะเป็นคันแรกที่แต่งตั้งแต่ต้นเป็นคันแรกที่มองในหัวเลยว่าฉันอยากแต่งแนวนี้ฉันต้องทำนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอู่ทุกร้านที่เจ๊ยาวบอกมีของให้คุณแล้วนะคะคนที่สนใจก็ไปตามที่เจ๊ยาวบอกว่าแต่งที่ไหนบ้างนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลายๆคนนะคะให้ความช่วยเหลือเจ๊ยาวเรียลไทม์คาร์แมกซีกับการแต่งรถ ADV 160ถือว่าคันนี้เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เขายังเป็นคลอดออกมาละใหม่ๆจนมาวันนี้แต่งขนาดนี้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่า
เป็นครั้งแรกของผู้หญิงคนนี้ที่แต่งเองวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนโปรดติดตาม Real Time Car Magazine และจะยาว Real Time ได้นะคะในคลิปต่อไปว่าเราจะมีแต่งรถอีกไหมวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ